สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมจีนน้ำยาไก่ค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะก็มีกระชายนะคะหอมค่ะหัวหอมหอมแดงนี่ขมิ้นนะคะข่าตะไคร้แล้วนี่ก็พริกนะคะแล้วก็พริกแห้งแล้วใส่พริกสดเข้าไปเสริมนะคะความเผ็ดเขาจะได้เผ็ดถึงใจนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อไก่แล้วนี่ก็จะเป็นตีนไก่ค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะหาเครื่องอะไรไม่ได้เลยถ้าหาไม่ได้เลยจริงๆก็พริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงเผ็ดตัวเดียวก็ทำได้นะคะเพราะว่ามันหาอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นพริกแกงเผ็ดแล้วก็กระชายนะคะสองตัวนี้นะคะพริกแกงเผ็ดกับกระชายก็ทำขนมจีนได้เหมือนกันนะคะแต่พอดีแบบก็มีเครื่องครบอะเนาะก็ทำแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ส่วนผสมลงไปเครื่องวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะคะก็ใส่ลงไปเลยก็เนื้อไก่แบบก็ใส่เลยใส่แล้วก็ไม่ต้องไปคนเขานะคะเพราะน้ำเขายังไม่ค่อยเดือดเดี๋ยวมันจะไอ้นี่จ้ะใส่กระเทียมด้วยนะคะก็จะใส่เบกกิ้งโซดานะคะใส่เบกกิ้งโซดาไปสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปื่อยได้ง่ายนะคะใส่ไปแล้วเขาก็จะเปื่อยง่ายค่ะก็ต้มมาสักประมาณ20กว่านาทีก็เปื่อยแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะตักตีนไก่ขึ้นก่อนแล้วเพื่อนก็เอาซ้อนเนื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะพวกสมุนไพรพวกไก่เนี่ยนะคะเอาขึ้นมาตำให้ละเอียดจะตำก็ได้หรือว่าจะใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะโอเคค่ะค่ะแหม่มก็จะใช้ตัวปั่นตัวนี้เลยนะคะที่แหม่มใช้ปั่นน้ำสลัดนะคะในคลิปก่อนนะคะก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าอันนี้สามารถปั่นในหม้อที่ร้อนๆได้นะคะก็สะดวกดีค่ะค่ะเดี๋ยวดูความข้นกันนะเห็นไหมนี่ค่ะข้นๆแบบนี้เลยเห็นไหมสะดวกดีด้วยเนาะค่ะแล้วเราก็จะใส่ตีนไก่นะที่เราเอาออกมานะคะแล้วก็เอาใส่ไปอีกทีนึงก็ถ้าเพื่อนมีลูกชิ้นนะคะก็ใส่ลูกชิ้นไปเลยแหม่มไม่มีนะลูกชิ้น หมดแล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะค่ะแล้วหม่ำก็จะใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิถ้าเพื่อนที่ไม่ชอบกะทินะคะอยากจะทำแบบที่ใส่ปลาก็ได้นะคะแบบนั้นนะคะใส่น้ำปลาก็อร่อยค่ะถ้าใส่น้ำปลาเนี่ยต้องใส่ต้นหอมนะคะก็จะออกเป็นทางแบบเผ็ดๆไม่ใส่กะทิแต่ว่าวันนี้หม่ำอยากทำเป็นกะทินะก็ใส่กะทิอันนี้ต้มไม่ต้องไฟแรงนะคะไฟอ่อนนะคะอย่าให้เขาแตกมันนะคะต้มไฟอ่อนค่ะแล้วเราก็มาเนี่ยค่ะฉีกใบมะกรูดใส่นะคะฉีกใบมะกรูดใส่แล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะน้ำยาไก่เห็นเปล่านี่มีตีนไก่ด้วยเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาไก่ของเราวิธีทำก็ง่ายเนาะลองไปทำดูนะคะถ้าสนใจคลิปอาหารอื่นๆของแหม่มก็เข้าไปดูใน YouTube Channel ได้นะคะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยขนมวิธีการปลูกผักก็มีหรือว่าถ้าจะพูดคุยกันก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันที่กลุ่มนะคะแหม่มจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิป YouTube นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ